หนึ่งในงานที่ใหญ่ที่สุดในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คืองานที่เรา NC Team Service Full Team นะครับจะต้องร่วมทีมกับร้านนิสาชนในการขนย้ายตู้ปลาเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่120 30 36นะครับจากต้นทางที่บ้านคุณตุ๋มบางกลวยมายังปลายทางที่บ้านคุณแท็บสาย3นะครับวันนั้น NC ก็อยู่จนถึงงานติดตั้งระดับนะครับแล้วก็เตรียมทำระบบโอเวอร์โฟลว์แต่พอดีอยู่ไม่จบนะครับเราต้องไปจัดการธุระส่วนตัวนะครับวันนี้ NC ได้มีโอกาสมาหาพี่หมูนะครับมาอัปเดตร้านที่สนามหลวง2หลังจากที่ทีมงานของเราทำระบบโอเวอร์โฟลว์จบเรียบร้อยแล้วพี่หมูก็เติมปลาในร้านนะครับก็เลยขอติดทีมงานมาด้วยนะครับอยากจะมาอัปเดตหน่อยเพราะว่าวันนี้ได้แวะมาหาคุณแท็บคือพอดีไทม์เมอร์ที่เป็นของนิสาชนเนี่ยเป็นไทม์เมอร์ที่คุณแท็บไม่คุ้นเคยนะครับแล้วเราก็ไม่ถนัดเรามีไทม์เมอร์ที่เป็นของเราเองคุณแท็บก็เคยชินกับการใช้ไทม์เมอร์ของเราแล้วก็เลยบอกคุณแนนรบกวนช่วยเปลี่ยนไทม์เมอร์ให้หน่อยเพราะว่ายังอยากจะได้ไทม์เมอร์หน้าตาเดิมนะครับมันง่ายต่อการควบคุมนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับมาอัปเดตปลากันเพราะว่าวันนั้นจบวิดีโอคลิปที่ตู้เปล่านะครับแต่ว่าวันนี้มีปลาเต็มตู้แล้วนะครับสมาชิกในตู้ปลาใบนี้นะครับก็เป็นสมาชิกที่เราเคลื่อนย้ายมาจากตู้ปลาใบเดิม72นิ้วนะครับซึ่งเดิมทีมีมังกรแดงมีมังกรเงินเผือกนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ตรงนี้ละมีอินซิเนสสั้นนะครับสวยเลยมีปลาแบสนะครับมีเสือต่อตัวใหญ่ตัวนึงแล้วก็จริงๆมือใหญ่ทั้ง2ตัวนะครับตัวนี้ก็ตัวใหญ่ตัวนี้ก็ตัวใหญ่นะครับมีมังกรแดงมังกรแดงตัวนี้มาจากร้านพี่เนตรนะครับมีปลานกแก้วเทคแดงนะครับคิงคองตัวนี้เทคแดงคิงคองนะครับตัวนี้เทคแดงนะครับตัวนี้ลายเสือตัวนี้สวยมากแล้วก็ตัวนี้ซานต้าสวยมากเหมือนกันนะครับตัดแพทเทิร์นแดงชัดเลยแดงส่วนแดงขาวส่วนขาวครับมีกระเบนด้วย2ตัวนะครับมีเป็นแบ็คไดมอนด์ตัวนึงแล้วก็เป็นน่าจะเป็น SP นะครับอีกตัวนึงมีป้องอ้อยนะครับมีป้องอ้อย2ตัวแล้วตัวนี้มันชื่ออะไรนะคุณแท็บอ๋อใช่เหรอตัวนี้เป็นโดราโดแคทฟิชใช่ป่ะหูเงาแว็บเลยแต่ตัวนี้ผมจำได้ว่ามันอ่ะชอบเอาปากชนตู้คือเวลามันตกใจมันชอบพุ่งพอมันพุ่งแล้วโอ้โหเลี้ยงยากอ่ะนะยังว่ายมากกว่าพวกซีบ้าใช่ป่ะใช่นะครับออกมาถือว่าอลังการเลยนะสวยงามนะครับตอนแรกเนี่ยตอนที่ตู้มาถึงอ่ะจะเป็นวาวของนิสาชนนะครับก็เป็นวาวสีฟ้านะครับเราก็เปลี่ยนให้เป็นรูปแบบของเรานะครับจะได้ง่ายต่อการดูแลนะครับก็ทำใหม่เลยทำเป็นท่อขาวนะครับบอลวาว UPVC นะครับแล้ววันนี้ก็ทำการเปลี่ยนท่าท่อใหม่นะครับแล้วก็ใช้ไทม์เมอร์ที่เป็นของเราเองนะครับก็มีออโต้มีแมนนวลนะครับเรียบร้อยให้ดูด้านนี้โอ้โหงานท่อนถือว่าค่อนข้างจะอลังการเลยกำลังทำการติดตั้งใหม่นะครับเดี๋ยวเช็คให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยออกจากพื้นที่เดี๋ยวเรามาดูแนวท่อกันดีกว่าสวยเนาะพอเวลาดูอลังการเนาะลูกท่อลูกมาคุณได้ของแม่เราไอ้เด็กโอเคจบอลังการเลยนะครับใบนี้120นะครับ30 36ส่วนใบนี้นะครับ72 20โอเคเชิญตัวเช็คให้เรียบร้อยเนี่ยท่อตอนนั้นน่ะมันเดินฝั่งนี้นะครับไม่รู้เปิดไฟได้เปล่าตรงนี้ปึ๊บเปิดไฟได้นะครับเป็นงานยากที่เราจะต้องตรงนี้เป็นตู้ปลาถูกไหมฮะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งตู้ปลาต้องเจาะทะลุตรงนี้3ล็อกนะครับ3รู3รูเนี่ยมาจากงานลมนะครับซึ่งไปอยู่ที่เซ็นเตอร์ด้านหลังแล้วก็น้ำดีแล้วก็น้ำทิ้งนะครับนี่ลอยมานี่เลยตึ๊ก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 ออกไปแล้วอ้อลมอยู่นี่นะครับลมอยู่นี่แยกกันมี CP 60 2ตัวตัวนึงรับผิดชอบตัวนี้นะครับตัวนึงรับผิดชอบตัวนี้แล้วก็ตัวนี้รับผิดชอบตรงสำหรับตู้120นะครับวิ่งอย่างนี้เลยตอนที่เข้าทะลุกระจกมาเนี่ยจะทะลุกระจกด้วย2ท่อ
ก็คือน้ำดีท่อหนึ่งกับน้ำทิ้งท่อหนึ่งนะครับส่วนลมอยู่ในนี้นะครับเข้า2ทะลุ3นะเดี๋ยวพาไปดูท่อข้างนอกนะครับปิดไฟก่อนตอนนี้ตู้เดิมก็เลยกลายเป็นที่อยู่ของเจ้าทองมาลีนะครับจริงๆตัวนี้เคยอยู่เลี้ยงรวมด้วยแหละแต่โดนอัดมานะครับเละเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวฟื้นตัวใหม่นะครับได้อยู่ตัวเดียวแล้วนี่นะครับเมื่อกี้ท่อด้านนอกเนี่ยพอทะลุออกมาแล้วปุ๊บมันก็จะมาเจอตรงนี้นะครับแบบนี้ทะลุมา2แล้วก็วิ่งมาด้านหน้านี้นะครับเพราะว่ามีการพูดคุยกับผู้ว่าจ้างแล้วปึ๊บแล้วค่อยมาลิงก์กันตรงเซ็นเตอร์ด้านหลังตู้ใบ72เมื่อกี้นี้เป็นกองข้างบวกกองล่างนะครับในตู้อยู่ข้างบนก็มาเป็นกองล่างแต่อยู่ไกลกันนะครับเครื่องกองน้ำเราก็เปลี่ยนใหม่ให้ใหญ่ขึ้นซัพพอร์ตการเปลี่ยนน้ำทั้ง2ตู้และตัวนี้ก็จะเป็น CP60 ที่รับผิดชอบตู้บาใบนี้นะครับคร่าวๆข้อมูลก็ประมาณนี้นะครับ NC จะได้ไม่พูดยาวเกินไปนะครับก็ขอบคุณคุณแท็บนะครับที่ไว้วางใจในบริการของเรา NC Team Service งานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ยากนะงานแรกอ่ะเพื่อนสมาชิกลองดูท่อโอ้โหนะอันนี้ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยากวิ่งลายเรียงแบบนี้เลยนะครับน้ำดีเนี่ยน้ำในตู้ปลาเข้ากองข้างก่อนเข้ากองข้างเสร็จปุ๊บค่อยมากองล่างและจากกองล่างค่อยสูบกลับขึ้นไปที่ตู้ปลานะงานท่อถือว่าเต็มที่เต็มฝีมือเลยนะครับมีลมรวมกองด้วยโอเคนะครับ NC ก็ขอขอบคุณคุณแท็บนะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ติดตามผลงานของเรามาโดยตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่ในผลงานต่อไปนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ต้องยอมรับจริงๆว่าสุดของสุดนะครับสุดโหดโคตรมันนะครับแล้วงานของคุณแท็บวันนี้ก็เป็นหนึ่งในงานสุดโหดวันนั้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ NC ขออนุญาตจรรีลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ